วมากพร้อมไหมไม่ถึงอาม่าไม่ถึงอาม่าอาม่าอาม่าไบโพล่าตายพี่ไม่ได้มองไปข้างหลังนะเนี่ยมองเห็นได้แค่ตรงนี้ก็พวกเราก็ทำใจกันมาระยะหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็ป่วยมานานแล้วแต่ว่ามาสุดจริงๆเอาปีนี้นะค่ะแต่เราก็ยังได้ไปเยี่ยมได้ไปไปยังไงดีอ่ะไปพบไปเจอกันเหมือนปกติคุยให้ท่านฟังนะคะก็ยังได้ยังไงดีอ่ะมันก็เหมือนยังใกล้ชิดกันอยู่ตลอดเวลาค่ะจนกระทั่งมาคุณพ่อก็คือคุณพ่อไม่ได้ดีแสดงสีหน้าความเจ็บปวดซึ่งเราก็ดีใจว่าคุณพ่อท่านตอนท่านไปท่านก็ไปแบบสบายอะค่ะไม่ได้ฉีดมอร์ฟีนไม่ได้อะไรเลยท่านไปแบบสงบหน้าเนี่ยแบบยังดีอยู่เลยหน้าดีอยู่มากท่านก็เดินทางไกลถึงเวลาที่ท่านต้องเดินทางไกลพวกเราก็ไปกราบลากันครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็ให้ท่านไปสบายไม่ต้องห่วงอะไรก็คิดว่าถึงเวลาของท่านแล้วค่ะแล้วท่านก็ไม่มีห่วงอะไรแล้วค่ะจริงๆระยะปี2ปีมานี้ก็เข้าๆออกๆอะค่ะแต่ช่วงหลังเนี่ยอยู่ ICU ประมาณเดือนนึงค่ะท่านก็ทำตัวอะไรบ้างอาการค่ะท่านก็เจ็บป่วยๆอะไรเงี้ยนะคะก็มีอะไรนิดๆหน่อยๆเหมือนคนโรคคนแก่นะคะค่ะแล้วก็ท่านก็90กว่าแล้วค่ะท่านก็ถือว่าอายุยืนพอสมควรแล้วท่านก็สู้นะคะจริงๆท่านก็ยังอยากสู้อยู่แต่ว่าข้างในเราบางทีทั้งหัวใจเอ่ยไตเอ่ยปอดอะไรเงี้ยค่ะมันค่อยๆเสื่อมสภาพไปตามแบบเกิดแก่เจ็บตายอะนะแล้วก็ต้องคิดไปตามนะคะตามธรรมะอาคาธรรมชาติก็คิดว่าคงสู้ไม่ไหวแล้วก็บอกท่านว่าให้ไปสบายไม่ต้องห่วงอะไรแล้วซึ่งท่านก็ไปในที่ที่สวยงามกว่านี้แล้วล่ะค่ะไม่ต้องเจ็บปวดด้วยค่ะใครอยากตอบแทนบ้างไหมจะได้ได้แน่หรอกแน่นอนบ้างคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็เป็นเสาหลักในการช่วยหลายเรื่องเลยเนาะทำให้เราเห็นโลกกว้างคือพอเราไปหาเนี่ยท่านก็จะพูดคุยเล่าเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยค่ะในประสบการณ์ที่เขาไปเจอมาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเขาก็จะสอนแว้นตลอดเสมออย่างเงี้ยค่ะเรื่องเวลาเรื่องที่อยู่ในวงการแต่ก็ทำงานก็ยากนะให้อยู่ในแวดวงนี้ก็ยากนะท่านก็มีประสบการณ์มามากเลยก็จะสอนทุกอย่างให้เราเรียนรู้ได้ไม่ได้แต่เคารพกันเคารพศิลปินผู้อาวุโสค่ะอาการที่กลับไปที่คุณตากลับไปด้วยหัวใจใช่ค่ะด้วยหัวใจด้วยค่ะค่ะล้มเหลวอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเติบโตมาก็คือตั้งแต่จำความไม่ได้ก็คือได้ยินเสียงเพลงคุณตานะคะคุณแม่คงเปิดกล่องนอนจะมันคุ้นแล้วก็อาพอเราโตขึ้นมาเริ่มรู้เรื่องก็จะเห็นคุณตาจะเป็นแบบบุรุษร่างใหญ่ที่แบบอบอุ่นน่ารักแล้วคุณตาคือท่านเกิดมาเพื่อเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เป็นคนที่แบบให้ความสุขกับทุกคนเป็นคุณตาที่เวลาเราลูกหลานเนี่ยค่ะไปหาก็คือจะแบบมีแต่เสียงหัวเราะแกเป็นผู้ชายมีเสน่ห์มากแล้วแกสร้างความสุขให้ทุกคนตลอดเวลาแม้กระทั่งช่วงสุดท้ายในชีวิตของแกค่ะท่านก็ยังตลกเนาะแบบทุกครั้งที่ไปหาก็จะมีเรื่องขับๆทุกรอบจริงๆอ่ะคือเป็นคุณตาที่อบอุ่นมากค่ะแล้วเราภูมิใจในตัวคุณตามากว่าเราแบบพอเราเริ่มโตขึ้นมาเราเห็นคุณตามีแฟนคลับเราได้ไปดูคอนเสิร์ตคุณตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบท่านเป็นแบบเป็นศิลปินที่แท้จริงจริงๆว่าแล้วเราเห็นท่านเวลาแบบท่านร้องเพลงคือเป็นศิลปินที่แบบ
คือใส่ใจในเรื่องของคุณภาพของงานท่านจะร้องเพลงแบบว่าตาจะไม่ลิปซิงค์ร้องสด80 90พี่เอาสดจนเราต้องเอาถังออกซิเจนไปรอกันหลังเวทีกลัวว่าแบบเดี๋ยวหน้ามืดอะไรแบบนี้ก็คือเป็นศิลปินที่ทุ่มเทมากค่ะแล้วก็เราก็ชื่นชมแล้วก็เคารพคุณตาแกก็เป็นเลเจนด์จริงๆใช่เป็นเลเจนด์ใช่ค่ะแล้วมีเรื่องอยากเสียดายด้วยมั้ยคะโหยปิ้วอ่ะก็วันนี้ก็เอาลูกไปแล้วค่ะก็ทำมากราบคุณตาครั้งสุดท้ายคุณชวดคุณชวดคือจริงๆแล้วเราก็อยากเอามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่ว่าคือต้องรอครบ3เดือนเนาะก็พอ3เดือนปุ๊บก็แบบว่าเออแม่แบบเราไปหาตากันไหมตั้งใจจะไปหาอยู่แล้วแต่ว่าไม่ทันแป๊บเดียวก็คือกลับเข้าโรงพยาบาลแล้วรอบนี้คือไม่ได้ออกมาอีกเลยอ่ะก็เลยเสียใจว่าคือจริงๆเข้าออกตลอดแต่เนี้ยมันแบบมันรอบสุดท้ายจริงๆก็เตรียมแผนกันเนาะตอนนั้นว่าถ้าถอดสายแล้วสามารถเข้าไปกราบได้ย้ายออกมาห้องปกติอะค่ะแต่ก็ไม่ได้ถอดหมายถึงว่าก็ให้แกแบบหลับไปสบายก็เลยวันนี้ก็เลยได้พาตัวเล็กมาเจอคุณทวดก็ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแต่ก็ดีใจค่ะก็ยังได้เชื่อว่าแกรู้สึกได้เพราะว่าจับมือกันอะไรอย่างนี้ก็ตอนอยู่ที่ ICU ก็ดูคลิปหลานวิดีโอคอลนะวิดีโอคอลใช่วิดีโอคอลแล้วแกน้ำตาไหลแกอยากเจอแกรักเด็กอ่ะก็วันนี้ก็ได้เจอแล้วค่ะก็ไม่ทันทีค่ะหวายมีอะไรเสริมไหมลูกหวายเสริมเลยลูกความทรงจำศิลปินก็หวายยังหน้าไหนมากค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ปล่อยเองก็ตามรอยคุณตามาเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะคุณตาก็คือแฟมิลี่ของเราเนี่ยเป็นแฟมิลี่ที่สนิทกันมากแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันก็จะมีเสียงเพลงก็มีการร้องเพลงด้วยกันตลอดค่ะได้ดนตรีกันอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เบบี้เลยตั้งแต่เด็กเลยแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนตอนนี้ค่ะแบบถ้าไหวได้ยินเพลงหรือว่าอยู่ในบรรยากาศที่บรรยากาศที่มีแบรนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกมาตลอดไปแน่นอนแน่นอนค่ะก็อยากจะฝากกับทุกคนเลยด้วยนะคะว่าอยากให้ทุกคนคอยฟังเพลงของคุณตาอยู่นะคะทุกวันเพลงของคุณตาอย่างไรก็จะได้ยินอยู่แล้วค่ะก็จะอยู่กับทุกคนตลอดวันนี้ไหวอาจจะหัวให้แน่นะคะแต่เราอยู่ในด้วยเองมากมายแล้วก็ในช่วงนี้ต้องมันจะล่าเริงสดใสมากใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไม่ห่วงไปกับคุณไหวอยู่แล้วถ้าเป็นสองคนได้ไหมคะแล้วให้เลือกไปใช่ไหมใช่ใช่ให้ไปรับก่อนโอ้โหคำถามเก่งมากบิวก็ไม่ได้หรอกครับไม่ได้คือเขามีพิธีอยู่ไงเราจะมาสัมภาษณ์ที่ไหนถามเยอะแล้วถามเยอะ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 นี่แหละคือมันทำหลายอย่างออกแบบไม่ได้ยืนเขาไม่ตายก็ได้ลูกจะได้บอกกันเลยนี่แหวนจัดการเรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะด้านในนั่งอยู่ก็เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะคะคุณตาคุณยายก็เชื่อว่าอีกหนึ่งในสาเหตุที่คุณตาแบบว่าครับนั่นแหละก็จริงๆก็เชื่อว่าหนึ่งในสาเหตุที่คุณตาอยู่ได้ยาวคือจริงๆอ่ะคุณหมอพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าอาจจะไม่พ้นปีที่แล้วเนาะก็แต่คุณตาก็อยู่มาได้อีกเป็นปีเราก็แบบไปหาตลอดคือเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันไหนแต่ว่าเชื่อว่าคุณตาห่วงเชื่อว่าคุณตาห่วงคุณยายห่วงมากก็คือก็เลยแบบเหมือนจะไปแหละเราแต่ตาสู้มากค่ะคือจนหมอว่าจะไปแล้วนะไม่ไปอึดอยู่ต่อมาได้หลายเดือนอะไรอย่างนี้แล้วก็คือจนมันไม่ไหวแล้วจริงๆอะค่ะแต่ก็คุณตาเชื่อว่าหนึ่งในสิ่งที่คุณตายังห่วงก็คือคุณยายเพชรแต่ว่าคือเบาตามตรงคือเราไม่ได้บอกคุณยายเพชรว่าคุณตาอาการไม่ดีมาเป็นปีแล้วแต่ว่าก็ไม่อยากให้แกเสียกำลังใจอะค่ะก็คือได้มาบอกคุณยายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าไม่น่าได้กลับบ้านแล้วนะก็คุณยายก็เข้มแข็งนะคะคือ
ข้มแข็งกว่าที่คิดว่าทีแรกยังโหแบบจะเราจะแฮนเดิลคุณยายยังไงเพราะว่าโหเขารักกันมากเขาอยู่ด้วยกันเขานอนด้วยกันตลอดเป็นแบบเป็นคู่สามีภรรยาที่แบบรักกันเหนียวแน่นเงี้ยก็เสียใจค่ะก็แต่ว่าคุณยายก็เข้มแข็งรับมือได้ดีแล้วก็หลังจากนี้เราก็ต้องดูแลสภาพจิตใจคุณยายให้ดีที่สุดค่ะน่าเป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างคุณอาไม่ถึงคุณยายใช่ไหมคะคือจริงๆคุณยายเป็นคนเข้มแข็งมากคือเราเห็นแกแบบเหมือนแบบตอนจริงๆตอนที่บอกคุณยายท่านไม่ได้ร้องไห้โฮอะไรเลยนะแกนิ่งแล้วก็จับมือคุณตาแล้วก็โถรูปที่ได้ยังแบบจะร้องไห้แบบถ้าแบบร้องไห้ฟูมฟายหรือก็คงเครียดก็คือห่วงว่าท่านเก็บอะไรไว้ในใจเยอะท่านเหมือนแบบท่านพยายามเข้มแข็งแต่ข้างในอาจจะแบบแตกสลายแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็กลัวว่าแบบเนาะเราแบบคุณยายแบบเหมือนเราเศร้าเราก็ร้องอะไรเงี้ยแต่คุณยายเขาจะโฮไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กลัวว่าแบบท่านอาจจะเก็บเยอะเกินหรือแบบวันนึงมันแบบระเบิดออกมาหรืออะไรอย่างงี้กลัวว่าสภาพจิตใจแกจะแบบแย่ลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อนข้างกังวลในเรื่องนั้นเพราะว่าแกไม่ค่อยจะแสดงออกเข้มแข็งมากการหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างคะว่าจะเก็บไว้น้อยวันหลังจากนี้ก็มีสวดอีก7วันนะคืออีก6วันหลังจากนี้แล้วก็มีเสพอีก100วันแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะถ้าเกิดว่าดูแลบกพร่องอะไรยังไงขออภัยนะแบบว่าขอโทษมากๆมันค่อนข้างปรับนิดนึงอะค่ะขอบคุณมากได้ไหมถ้าอยากถ่ายเลยบอกเข้าไปถ่ายข้างในตอนสวดได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณที่นึกถึงลูกตานะคะพี่แหวนขอกล้องนี้นิดนึงนะคะฝ่ายจ๋า1 2ขอบคุณครับค่ะใช่ก็ขอบคุณทุกอย่างครับที่เขาให้ตอนรดน้ำวันนี้แบบแกไม่ร้องเลยวันที่ไปกราบลาไปร้องนั่งแบบรูหุบแล้วก็นิ่งไปเลยเราแบบโหแบบข้างในต้องแตกสลายวัดพระพระรามหลวงนะฮะไม่กล้าพูดแบบนี้ไม่ครบแล้วแต่ไม่กล้าพูดเพราะ